โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้ำเยี่ยวบรรลุโลกจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมคะว้าวทำใส่ในหม้อเลยจะได้ไม่ยุ่งยากเริ่มต้นคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเรามีหมูเราจะต้องเอาหมูเนี่ยหมูสับลงไปลวนซะก่อนใส่ไปก่อนตามเวรตามกรรมแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจทำเป็นลืมๆน้ำพริกของเราค่ะคุณผู้ชมหอมมากตายกลิ่นถั่วเน่านี่ใช้ได้เลยคุณผู้ชมตายแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันไม่เผ็ดเราค่อยเติมคุณผู้ชมเราอย่าใจร้อนประเดี๋ยวเผ็ดเกินพอเผ็ดเกินเราเติมน้ำเติมน้ำเสร็จเติมไก่เติมหมูโอ้โหได้ไป3โอ่งไม่ไหวกินไม่หมดค่ะผัดค่ะคุณผู้ชมค่ะผัดค่ะอันนี้นี่สูตรเราทำเองนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะมาแบบอุปโลกนี่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเพราะตัวเองไปเชียงใหม่บ่อยมีบ้านเชียงใหม่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดทำกับข้าวเหนือรับประทานนี่ก็ครูพักรักจำไปกินของเขามาเขาได้รสนี้แบบนี้เราก็เอามาทำเองเนี่ยของเราแบบนี้คุณผู้ชมข้างบ้านทำอะไรครับพาสต้าทอดได้ยังพาสต้ากรอบเอาไปอบลมร้อนอย่าอบนานนะหม้อลมร้อนเนี่ยกินไฟบ้านฉันนะค่าไฟฉันขึ้นนะพักนี้เดี๋ยวก็อบเดี๋ยวก็อบอบกันทั้งวันไม่รู้อะไรกินกันทั้งวันดูนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมพอน้ำพริกลงไปกับหมูกลิ่นถั่วเน่ามาเลยมะเขือค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยเขาจะต้องผัดมะเขือเทศกับบรรดาเครื่องเคาตรงนี้ผัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวน้ำจากมะเขือมันจะออกมาแล้วน้ำที่ได้ออกมาเนี่ยจะเปรี้ยวหวานๆมันเป็นเสน่ห์ตำรับนี้นะไม่ใส่มะเขือเทศไม่ได้เลยคุณผู้ชมน้ำเงี้ยวต้องใส่ดอกงิ้วแห้งใช้แต่ดอกนะคะไม่ต้องปีนแต่บนต้นนะคะคุณผู้ชมขนาดเยอะค่ะดูนะคะแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือขาไก่ค่ะเลี้ยงต้มมารอบหนึ่งแล้วพอนิ่มๆคุณผู้ชมเราก็ใส่ขาไก่ลงไปกลิ่นมันเหมือนแบบจะไหม้จะไหม้แล้วนะดอกงิ้วใส่ลงไปเลยเราต้องเคี่ยวไฟลุ่มๆตำรับนี้จะต้องมีกระเทียมเจียวเราใส่ไปครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเดี๋ยวเอามาโรยหน้าต้องมีน้ำกระเทียมเจียวหอมๆแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปหน่อยนึงน้ำปลามีถั่วเน่าแล้วนะระมัดระวังเกลือใส่หน่อยนะคุณผู้ชมตัดเค็มอย่าเยอะเดี๋ยวความดันขึ้นน้ำมะขามเปียกที่จริงต้องรอชิมนะว่ามะเขือของเราเปรี้ยวพอไหมแต่มั่นใจค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงรอให้ดูเหมือนไม่ไหม้นะกลิ่นแบบมาแล้วมาแล้วโอ้ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะไปทำอะไรก็ไปค่ะเดี๋ยวมาเจอกันรอครู่เดียวนะคะหรือไปกินอะไรกรอบๆบ้านโน้นก่อนละกันอ่ะพาสต้าที่เราต้มนะครับประมาณกึ่งสุกกึ่งดิบละกันค่ะนะครับจากนั้นก็เอาไปเกลี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นเนี่ยในลักษณะของเขาจะประมาณยังไงใช้คำว่ากึ่งสุกกึ่งดิบก็ดูก็คือเขาสุกแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่นุ่มใช่ไม่ได้นุ่มเป็นแบบคนไทยไม่ค่อยชอบทานเพราะมันเป็นอาเดนเต้คือยังโอ้ยนี่ยังไม่ถึงไม่เนี่ยอาเดนเต้จริงๆคุณดูสิข้างในยังมีขาวๆนิดนึงแต่คือโดยรวมแล้วคือเขาสุกแล้วเนี่ยคือคุณดูขอโทษนะคือเขานิ่มแล้วเขานิ่มคือคุณดูเขานิ่มแล้วจริงๆนิ่มแบบนี้เนี่ยนิ่มอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะที่ผึ่งลมจนแห้งสนิทแล้วอะใส่ลงมาในอ่างใหญ่หน่อยสาเหตุที่ต้องแห้งสนิทเพราะว่าเราจะเอาไปทอดต่อถ้าไม่แห้งเนี่ยทอดจะไม่กรอบผงปรุงลาบสำเร็จรูปที่เราบอกเราจะปรุงรสอ๋ออันนี้เป็นแบบพาสต้าแต่รสชาติไทยๆนะครับเนี่ย wow. ของอีกคนนึงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะดิคืออะไรครับเนี่ยคุณยงหมายถึงยังไงสปาเกตตี้น้ำเงี้ยวอ๋อนี่คือเราสู้กันเหรอเราแค่เสนอทางเลือกอ๋อยังไงครับเนี่ยแค่คลุกเคล้าอย่างนี้คลุกแค่นี้เลยค่ะคุณขอโทษนะถ้าคุณต้มสุกปุ๊บเนี่ยคุณคลุกอันนี้ก็กินได้แล้วนะแต่นี้เราจะกินเป็นสแน็คไงคุณทำเสร็จแล้วถ้ามันกรอบแบบเรียบร้อยคุณใส่กระปุกแบ่งไว้กินได้เรื่อยๆเลยนะโอ้มองการไกลว่างั้นใช่อ่ะใส่ลงไปนะคะโอ้ใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้แต่ว่าต้องเกลี่ยไหมกำลังใจเย็นใจเย็นจะบอกคุณว่าให้คุณทำอย่างนี้ให้เขาเหลือช่องอากาศผ่านเข้าออกบ้างไฟเฟยยังไงบ้างครับเนี่ยเราใช้ไฟแรงสุดไฟแรงเลยอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกรอบเองแล้วแต่เตาที่บ้านต้องลองใช่บางคน10 นาทีก็ยังไม่กรอบนะลืมเสียบปลั๊ก
คือเตาแต่ละบ้านอ่ะมันเป็นความร้อนที่ไม่เท่ากันเราเชื่อว่าคุณจะรู้เองอยู่แล้วว่าของบ้านคุณต้องใช้ไฟขนาดไหนนี่ทุกความอร่อยต้องมาจากการทดลองใช่หลังจากที่เราใส่เจ้าพาสต้ากรอบของเราเข้าไปที่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเรามีมายโยสูตรง่ายๆมาทำด้วยกันอ่ะโอเคเหมือนแบบเป็นน้ำจิ้มนะใช่โอเคโอ้โหดูเสียงสิครับเหมือนเอาพาสต้าที่ยังไม่ต้มเมื่อกี้มาเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเขียงสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เขียงบายตำมั่วสวัสดีครับผมกมลนะครับเป็นผู้ประกอบการจากร้านแบรนด์เขียงนะครับผมทางแบรนด์เขียงเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพนะครับก็เข้ามาทานที่ร้านเรานะครับเรามีเมนูลดเค็มนะครับเป็นทางเลือกกับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับขอเชิญที่ร้านเขียงครับเรามีเมนู2เมนูที่นำเสนอนะครับในส่วนของตัวเมนูลดเค็มนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นข้าวกะเพราหมูสับนะครับผมเมนูข้าวกะเพราหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่883มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่579มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นข้าวหมูสับกระเทียมความพิเศษของทางร้านเขียงของเรานะครับก็คือเราเลือกคัดในส่วนของตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรานะครับเมนูข้าวหมูสับกระเทียมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่838มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ